สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำผ้าคลุมโต๊ะโดยใช้โปรแกรม 3D Max กันนะคะอย่างแรกก็เลือกวัตถุค่ะแล้วก็ดึงวัตถุให้ขึ้นมาเหนือเลือกแผ่นให้มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุค่ะแล้วก็กำหนดค่าให้เป็น50 50ค่ะใช้มูฟให้ดึงแผ่นเหนือวัตถุให้อยู่เหนือวัตถุค่ะเลือก modify modify list เลือก code object property add object add วัตถุเข้ามาค่ะให้วัตถุเป็น collision object ค่ะเลือกแผนให้เป็นโค้ดแล้วก็ preset ให้เป็น final ค่ะโอเคค่ะ simulate local